องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะครับการย้ายเมืองในอดีตนะครับของอาณาจักรชวาทางตอนกลางนะครับของราชวงศ์ที่ชื่อว่าราชวงศ์สันชัยนะครับย้ายเข้าสู่ชวาตะวันออกนะครับเพราะว่าต้องการพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเดินทางค้าขายได้แล้วก็แน่นอนการย้ายพื้นที่นะครับออกจากพื้นที่เดิมนะครับนั่นก็คือบริเวณยอกย่าหรือว่ายอกยากาต้าในปัจจุบันนี้ที่อยู่ที่ชวากลางที่มีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของแม่น้ำนะครับดินแดนไม่ได้อุดมสมบูรณ์อีกต่อไปแล้วไปสู่ดินแดนทางขวาของแผนที่นะครับหรือว่าทางตะวันออกของเกาะชวาเนี่ยก็เลยยิ่งกลายเป็นทำให้อาณาจักรชวาเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับอาณาจักรสันชัยนะครับโดยคิงสินดกนะครับสินดกเนี่ยนะครับย้ายจากชวากลางไปอยู่ทางชวาตะวันออกแล้วก็สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาอาณาจักรใหม่แห่งนี้ชื่อว่าอาณาจักรมัทรัมครับอาณาจักรมัทรัมเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศักราช929นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าช่วงคศ929หรือว่าเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเส้นทางการเดินเรือเริ่มกลายเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นชวาตะวันออกซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงความเป็นท่าเรือเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของอินโดนีเซียนะครับนั่นก็คือเมืองสุราบายาก็เลยกลายเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าเพราะมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นและคนที่เก่งกาจและเชี่ยวชาญทางเรือเพื่อเดินทางระยะไกลเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่อยู่ทางตะวันตกอีกต่อไปจำได้ไหมครับที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าอาณาจักรสุมาตราหรือว่าชวาแต่เดิมเนี่ยค้าขายกับโจละกับอินเดียเป็นจำนวนมากอินเดียสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นการค้าขายที่เลาะตามชายฝั่งเป็นเรือที่ลัดเลาะไปตามอ่าวแต่เรือที่สามารถตัดข้ามมหาสมุทรได้จริงๆเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีการเดินเรือระยะไกลโดยเฉพาะเรื่องของเข็มทิศซึ่งแน่นอนว่าในที่สุดแล้วพอถึงสมัยของราชวงศ์สำคัญของจีนนะครับนั่นก็คือราชวงศ์ถังการประดิษฐ์เข็มทิศก็เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นจีนกลายเป็นคนที่เริ่มออกเดินการค้าทางทะเลที่เป็นการค้าข้ามมหาสมุทรได้เมืองชายฝั่งที่เลื่อนออกมาทางตะวันออกที่ชวาตะวันออกและค้าขายกับจีนมากๆก็เลยมีความรุ่งเรืองครับในช่วงของอาณาจักรมัทรัมที่นำโดยคิงสินทกเป็นกษัตริย์องค์แรกเนี่ยเราเห็นหลักฐานสำคัญสำคัญนะครับนั่นก็คือจารึกหลักต่างๆมากมายมหาศาลเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับตัวของคิงสินทกเองเนี่ยก็มีภรรยาหรือว่าพระราชินีของเขาพระราชินีของเขาคืออีสานตุงคะวัทยานะครับอีสานตุงคะวิทยาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่สันนิษฐานกันว่ามาจากทางจามปาครับจามปาก็คือเมืองทางอ่าวตังเกียจามปาก็คือเวียดนามในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก็ยิ่งทำให้แน่นแฟ้นกับอาณาจักรที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าที่เชื่อมโยงระหว่างจีนกับชวาตะวันออกมากยิ่งขึ้นดังนั้นไอเดนติตี้ต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆที่เคยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับอินเดียก็เริ่มมีความถดถอยลงและชวาเองก็เริ่มสร้างอัตลักษณ์หรือไอเดนติตี้ของตัวเองมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นในยุคของมัทรัมเนี่ยเราเห็นการลดน้อยถอยลงมากเลยนะครับของการใช้ภาษาสันสกฤตที่เคยเป็นภาษากลางในเส้นทางการค้าและเส้นทางการจารึกแสวงบุญไปอินเดียกลายมาเป็นการใช้ภาษาชวาเป็นของตัวเองซึ่งแน่นอนภาษาชวาเนี่ยมีทั้งภาษาพูดแล้วก็มีตัวเขียนด้วยนะครับ
พียงแต่ว่าแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ตัวอักษรชวาเนี่ยไม่ได้ถูกใช้ในอินโดนีเซียอย่างแพร่หลายเหมือนในยุคของอาณาจักรมัทารามอีกต่อไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการเข้ามาของดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์ในระยะหลังก็เลยทำให้ใช้ตัวอักษรโรมันเหมือนที่เราใช้เขียนภาษาอังกฤษเหมือนที่เราใช้เขียนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสเนี่ยตัวอักษรโรมันก็เลยถูกใช้เขียนแทนภาษาบาฮาซ่าณปัจจุบันนี้แต่ถ้าอยากรู้ว่าตัวอักษรชวาเขียนยังไงนะครับตัวอักษรชวาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากกับตัวอักษรที่ใช้เขียนภาษายาวีครับเพราะนั้นภาษายาวีที่ใช้กันอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็ใช้ในคาบสมุทรมาลายูโดยในมาเลเซียเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะพบเจอได้ในลักษณะตัวอักษรที่คล้ายๆกันที่เป็นตัวอักษรของชวาครับความรุ่งเรืองของอาณาจักรมัทารามเนี่ยเกิดขึ้นในยุคต่อมานะครับเมื่อลูกของเจ้าชายของกษัตริย์สินทกกับเจ้าหญิงอีสานตุงคาวิทยาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือยุคของกษัตริย์ที่ชื่อว่าดัมมวังสาหรือว่าธรรมวังสานะครับธรรมวังสาเนี่ยดูแลปกครองประเทศอยู่ในช่วงปีคศ985จนถึงปี1066นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับแล้วก็ธรรมวังสาเองเนี่ยก็เริ่มขยายอิทธิพลด้วยนะครับเราเห็นการใช้ภาษาชวาเข้ามาแทนที่ภาษาสันสกฤตอย่างชัดเจนนะครับเช่นธรรมวังสาเองเนี่ยเริ่มต้นสร้างประมวลกฎหมายฉบับภาษาชวาขึ้นมาใช้นะครับมีการแปลมหากาพย์โดยเฉพาะมหากาพย์ภารตะเนี่ยขึ้นมาเป็นภาษาชวาด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจก็ขยายตัวมากแล้วนะครับความรุ่งเรืองทางด้านสังคมวัฒนธรรมก็ถึงขนาดมีการปฏิรูปออกประมวลกฎหมายนะครับมีการแปลมหากาพย์เป็นภาษาของตัวเองดังนั้นก็ต้องพูดถึงการขยายแสนยานุภาพทางด้านการเมืองความมั่นคงเพราะฉะนั้นธรรมวังสาเองก็เริ่มต้นบุกไปที่แรกเลยครับจากชวาตะวันออกก็มองไปทางตะวันออกมากยิ่งขึ้นนะครับข้ามช่องแคบไปก็บุกเข้ายึดอาณาจักรบาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเกาะบาหลีเองเนี่ยก็กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชวานะครับแล้วก็จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าอาณาจักรธรรมวังสาเนี่ยต่อเนื่องมาจากอาณาจักรของพวกสันชัยเพราะฉะนั้นก็เป็นอาณาจักรที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและการที่อาณาจักรสันชัยภายใต้ยุคของธรรมวังสาหรือว่าอาณาจักรมัทารามเนี่ยสามารถยึดบาหลีได้นั่นก็เลยทำให้ความเชื่อนะครับการใช้ชีวิตแบบพราหมณ์ศาสนาแบบฮินดูเนี่ยไปประดิษฐานอยู่ในบาหลีแล้วก็ทำให้ปัจจุบันนี้บาหลีก็ยังคงความเป็นพื้นที่หลักที่คนจำนวนมากคนประชากรหลักในเกาะเนี่ยนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแน่นอนพอบุกบาหลีได้นะครับเรดาร์ของอาณาจักรมัทารามทางตะวันออกของเกาะชวาก็เริ่มสายออกไปทางตะวันตกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะบุกเข้าสู่อาณาจักรศรีวิชัยบนเกาะสุมาตราซึ่งจำได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่อาณาจักรสุมาที่อาณาจักรศรีวิชัยเองเนี่ยก็มีกษัตริย์พลบุตรที่สืบวงต่อมาจากอาณาจักรพุทธสายเลนเนี่ยไปครองระดูแล้วเพราะนั้นมหาสงครามระหว่างชวาทางด้านตะวันออกกับสุมาตราทางด้านตะวันตกก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและท่ามกลางมหาสงครามนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกษัตริย์ธรรมวังสาตายในสงครามครับและเมื่อเขาเสียชีวิตในสงครามอาณาจักรของเขาเองก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆแต่ธรรมวังสาไม่ได้ตายโดยที่ไม่ได้ทิ้งทายาทไว้ครับทายาทหรือว่าเจ้าชายของธรรมวังสาสามารถหนีไปได้ครับโดยคนที่หนีออกไปที่บอกว่าเป็นเจ้าชายเนี่ยไม่ได้เป็นลูกชายนะครับแต่ว่าเป็นลูกเขยครับก็คือเป็นคนที่มาแต่งงานกับลูกสาวของธรรมวังสานะครับโดยคนเนี้ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือตัวของเขาเองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นลูกเขยที่ไม่ได้เป็นพญาพระวงศ์นะครับแต่ว่าเป็นลูกเขยที่มีเชื้ออยู่ในวงเดียวกันกับอาณาจักรมัทารามด้วยนะครับเพราะว่าตัวของลูกเขยคนนี้เนี่ยนะครับแม่ของเขาเป็นเหลนของกษัตริย์สินดกกษัตริย์สินดกก็คือต้นวงของอาณาจักรมัทารามที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับเพียงแต่ว่ามีพ่อเป็นคนบาหลีเพราะฉะนั้นเชื้อสายที่มีทั้งเชื้อสายของชวาตะวันออกกับบาหลีเองเนี่ยก็เลยทำให้เจ้าชายคนนี้ที่หนีไปได้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเป็นอีกหนึ่งพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ของอาณาจักรชวาอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกเขยคนนี้ที่หนีไปได้ก็ชื่อว่าอาลังกาอาลังกาเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกษัตริย์คนสำคัญนะครับเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆครับมีการเอาไปใช้ตั้งชื่อถนนมีการเอาไปใช้ตั้งชื่อสวนสาธารณะและมีการเอาไปใช้ตั้งชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียมาจนถึงทุกวันนี้
แต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชวาแตกครับเพราะว่าอาณาจักรมัทรัมที่นำโดยคิงธรรมวังสาเนี่ยไม่มีผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวของลูกเขยแอลังกาเองซึ่งหนีออกไปได้ตอนที่ทำสงครามกับสุมาตราแล้วก็ไปพักรบสร้างกำลังอยู่ที่เกาะบาหลีเนี่ยพอถึงปี1019นะครับอาลังกาก็กลับมาที่ชวายครั้งหนึ่งจากเกาะบาหลีแล้วก็เริ่มตั้งตนเป็นกษัตริย์พอดีกับในช่วงเวลาดังกล่าวครับถ้ายังจำได้ตอนที่ผมเล่าสังเกตประวัติศาสตร์ศรีวิชัยเนี่ยในปี1025ศรีวิชัยก็เริ่มต้นทำสงครามกับอาณาจักรอินเดียทางตอนใต้นั่นก็คืออาณาจักรโจระซึ่งก็แน่นอนนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเส้นทางการค้ามันเปลี่ยนกลายเป็นเส้นทางที่ไปทางด้านจีนมากยิ่งขึ้นตัวของศรีวิชัยเองก็เริ่มเอาใจออกห่างโจระแล้วเมื่อสถานีการค้ามันโรยไปคนไม่ค่อยเอาเรือเข้าไปจอดที่สุมาตราต่อไปแต่มาใช้ที่ชวาแทนสุมาตราก็เริ่มตั้งตนเป็นโจรสลัดแล้วเมื่อตั้งตนเป็นโจรสลัดก็ทำให้การเก็บภาษีการเก็บรายได้ที่ควรจะต้องส่งให้โจระได้เหมือนเดิมเนี่ยมันหายไปด้วยกษัตริย์โจระก็เลยเริ่มทำสงครามกับศรีวิชัยและเมื่อศรีวิชัยมัวแต่ทำสงครามกับโจระนั่นก็เลยทำให้อลังกาเนี่ยใช้โอกาสนี้เองในการสร้างอาณาจักรชวาขึ้นมาใหม่อาณาจักรชวาของศรีวิชัยอาณาจักรชวาของอลังกาก็ตั้งอยู่ที่ทางด้านตะวันออกของเกาะชวาแล้วก็ค่อยๆสร้างอาณาจักรของตัวเองจนเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงของศรีวิชัยก็ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับศรีวิชัยที่อยู่ที่เกาะสุมาตราตอนนี้กำลังถูกแซนด์วิชอยู่ปี1025ถูกฝั่งตะวันตกคือโจระจากอินเดียบุกเข้ามาปี1030แอลังกาประกาศตั้งอาณาจักรที่ทางด้านชวาได้ถ้าเกิดเปิดศึกกับชวาด้วยนั่นก็เท่ากับศรีวิชัยต้องรับศึกทั้งสองด้านเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศรีวิชัยสุมาตราเนี่ยทำสัญญาสงบศึกกับชวาตะวันออกภายใต้การนำของกษัตริย์อาลังกาครับแล้วก็ส่งเจ้าหญิงของศรีวิชัยเนี่ยมาแต่งงานกับอาลังกาเพราะฉะนั้นอาลังกาเองนะครับนอกจากจะมีพ่อเป็นบาหลีแม่เป็นชวาซึ่งเป็นเหลนของต้นวงของธรรมวังสาหรือว่าอาณาจักรมัทรัมแล้วนะครับตัวของเขาเองเนี่ยยังมีภรรยาเป็นสุมาตราอีกเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยยิ่งทำให้อำนาจของชวาตะวันออกเนี่ยมันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับอาลังกาเองก็ใช้นโยบายคอมโพรไมส์ด้วยนะครับคอมโพรไมส์ยังไงคอมโพรไมส์โดยการใช้หลักการเอาศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมาผสมปนเปรวมกันกลายเป็นหลักนิยมที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือความเชื่อได้ด้วยความเชื่อของตัวเองครับดังนั้นอาณาจักรอาลังกาเองเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่นับถือทั้งศาสนาพราหมณ์นิกายไสยวะคือนับถือพระศิวะนับถือศาสนาพุทธนิกายตันตระและในขณะเดียวกันก็ยังนับถือศาสนาผีหรือว่าแอนิมิซึมนะครับมีฤาษีชีพลายมีนักบวชตามศาสนาผีอยู่ในพื้นที่ของชวาตะวันออกด้วยนะครับชวาตะวันออกเองก็ขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วพอขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆอาลังกาเองซึ่งเกิดขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่ามันน่าจะต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็ตั้ง Crown Prince นะครับหรือว่าตั้งมกุฎราชกุมารลูกหลานของตัวเองเนี่ยออกไปดูแลในพื้นที่ต่างๆคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastอาณาจักรชวาซึ่งอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางก็เลยถูกแบ่งออกเป็น2อาณาจักรนะครับอาณาจักรหนึ่งนะครับก็คืออาณาจักรของอลังกาเดิมอาณาจักรของมัตารามเดิมนะครับอยู่ทางตะวันออกของชวานะครับเรียกใหม่ว่าเป็นอาณาจักรจังกระนะครับจังกระหรือว่าชังขระนะครับโดยมีเมืองหลวงชื่อว่ากุลีปันนะครับก็อยู่ทางตะวันออกในขณะที่ตะวันตกนะครับก็ตั้งเมืองขึ้นมาใหม่นะครับเรียกชวาทางฝั่งตะวันตกว่าปัญจรุนะครับหรือว่าปัญชรุนะครับแล้วก็มีเมืองหลวงชื่อว่าเกดีรีนะครับเมืองหลวงเกดีรีเนี่ยนะครับหรือว่าปัญชรุนี่แหละเดี๋ยวจะกลายเป็นอาณาจักรใหม่นะครับที่แผ่ขยายแสนยานุภาพแล้วก็กลับมากืนกินทางด้านฝั่งตะวันออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นชวาตะวันออกเองก็เริ่มต้นอ่อนแอลงนะครับเพราะว่าชวาตะวันตกหรือว่าอาณาจักรเกดีรีเองเนี่ยก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นมา
นะครับอาณาจักรเกดีรีเองนะครับที่อยู่ทางตะวันตกของเกาะชวาซึ่งแน่นอนก็คุมกำลังไปถึงสุมาตราได้นะครับเพราะว่าสุมาตราก็อ่อนแอเต็มที่จากการสู้รบกับอินเดียหรือว่าโจระแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นสร้างอาณาจักรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงคศ1049นะครับจนถึงสัก1222ถึงจะโรยไปนะครับอาณาจักรนี้ก็อยู่ยาวต่อเนื่องมาประมาณ200ปีเสร็จๆอาณาจักรเกดีรีเก่าแก่ขนาดไหนนะครับก็อาจจะเทียบกับไทม์ไลน์ของประเทศไทยก็ได้นะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับอาณาจักรอย่างเช่นสุโขทัยนะครับสุโขทัยเนี่ยเริ่มต้นอาณาจักรจริงๆนะครับถ้าเราดูตามหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเราก็พูดถึงในยุคที่เกดีรีเนี่ยกำลังเสื่อมครับนั่นก็คือช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่13นะครับปี1200กว่าๆในขณะที่อยุธยาเนี่ยนะครับกว่าจะขึ้นมามีอำนาจจริงๆก็ปี1350ปี1351นะครับต้องรอเวลาหลังจากนั้นไปอีกประมาณสัก100ปีแน่นอนว่าเกดีรีเนี่ยผงาดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าจีนเองก็ขี้เกียจที่จะไปลบราค่าฟันกับสุมาตรากับโจระนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสนับสนุนให้เกดีรีเนี่ยขึ้นมาเป็นสถานีการค้าใหม่แทนเมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตราของอาณาจักรศรีวิชัยประกอบกับในช่วงเวลานั้นพอการค้าข้ามมหาสมุทรมันเกิดขึ้นได้นะครับสินค้าต่างๆก็สามารถที่จะนำส่งผ่านระบบโลจิสติกที่ดีขึ้นไปได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงโรมันเองนะครับแล้วก็รอบๆเมดิเตอร์เรเนียนก็เลยยิ่งต้องการสินค้าสำคัญจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือต้องการเครื่องเทศครับและเมื่อต้องการเครื่องเทศมากยิ่งขึ้นก็เลยยิ่งทำให้ชวามีบทบาทโดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสุมาตราทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าชวาเองเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับหมู่เกาะที่เป็นหมู่เกาะเครื่องเทศก็คือหมู่เกาะโมลุกะนะครับเกาะเตนาเตมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มเห็นแล้วแหละว่าชวาเองตอนนี้ภายใต้การนำของอาณาจักรเกดีรีเนี่ยก็กลายเป็นอาณาจักรใหม่ที่รุ่งเรืองขึ้นมานะครับในยุคก่อนที่จะมีอาณาจักรสุโขทัยก่อนที่จะมีอยุธยาในห้วงเวลาที่การค้าทางทะเลเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาความร่ำรวยจากการค้าเครื่องเทศนะครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเนี่ยทำให้เกดีรีเองเนี่ยเริ่มมีการปฏิรูปวางแผนการปกครองนะครับพร้อมๆกับที่ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับพอถึงยุคของกษัตริย์องค์ต่อมาของอาณาจักรเกดีรีเนี่ยนะครับก็คือกษัตริย์จยปัญญาเนี่ยนะครับก็มีการแปลมหากาพย์มหาภารตะอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ภาษาชวาแต่ว่าแต่งเรื่องแทรกเรื่องเสริมให้มหาภารตะเนี่ยกลายเป็นการสรรเสริญกษัตริย์จยปัญญามากยิ่งขึ้นนะครับจยปัญญาเองเนี่ยก็ปกครองเกดีรีอยู่ในช่วงกลางครับปีคศ1135ถึง1157ยุคของอาณาจักรเกดีรีเองเนี่ยในที่สุดก็เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงยุคเสื่อมนะครับยุคเสื่อมของเกดีรีเองเนี่ยก็อยู่ราวๆสักปีคศ1220ถึง1222นะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเกดีรีนะครับชื่อว่ากฤตชัยเนี่ยเริ่มขัดแย้งกับกลุ่มของนักบวชจำได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังอาลังกานะครับที่เป็นตัวพ่อเลยเนี่ยนะครับที่เริ่มต้นสร้างอาณาจักรแล้วก็แยกอาณาจักรจนกลายเป็นเกดีรีเนี่ยใช้นโยบายการผสมผสานของนักบวชทุกกลุ่มแต่พอถึงยุคของกฤตชัยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับกฤตชัยเนี่ยอยากที่จะนับถือศาสนาบางศาสนาแล้วก็กีดกันศาสนาบางศาสนาเพราะฉะนั้นกลุ่มของนักบวชซึ่งเคยมีอิทธิพลในการคุมความคิดคุมสังคมวัฒนธรรมเองเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนกษัตริย์กฤตชัยอีกต่อไปหนึ่งในกลุ่มที่เริ่มต้นอยากจะสร้างอาณาจักรใหม่แล้วก็มีกลุ่มนักบวชเทครัวเข้าไปอยู่อาศัยด้วยเนี่ยก็ชื่อว่าเคนอังร็อกนะครับเคนอังร็อกเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่ตั้งตัวเองอยู่ทางอาณาจักรจำได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าในยุคของไอรังกาในปลายสมัยของเขาเนี่ยเขาแยกอาณาจักรชวาออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งทางตะวันตกที่เจริญต่อมากลายเป็นเกดีรีอีกส่วนหนึ่งทางตะวันออกที่เรียกว่าจังกระหรือว่าชังขละเนี่ยนะครับก็มีผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเคนนังร็อกเคนนังร็อกเองก็สามารถที่จะดึงดูดพวกนักบวชพวกนี้ไปเป็นขุมกำลังของเขาได้ทางด้านชวาตะวันออกนะครับและในที่สุดเขาเองก็เริ่มต้นตั้งสถาปนาอาณาจักรของเขาเองขึ้นมาอาณาจักรของเขาแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากเคนอันร็อกนะครับตั้งตัวเป็นกษัตริย์ชื่อว่ากษัตริย์ราชสะแล้วก็สถาปนาเมืองชื่อว่ากุชราชหรือว่ากุทราจาขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแล้วก็สถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่ขึ้นมาด้วยในปี1222นะครับอาณาจักรแห่งนี้คนไทยก็อาจจะค
คุ้นชื่อดีมากกว่าอาณาจักรเกดีรีด้วยซ้ำนะครับอาณาจักรแห่งนี้ชื่อว่าอาณาจักรสิงหาสรีตอนนั้นสิงหาสรีเองเกดีรีรวมถึงอาณาจักรของอาลังกาเนี่ยก็ไม่ใช่อื่นไกลครับในความเป็นจริงก็คือผลผลิตและลูกหลานที่ต่อยอดต่อเนื่องมาจากอาณาจักรสันชัยนะครับที่เป็นอาณาจักรของศาสนาพราหมณ์ที่ตั้งอยู่ในชวาทางตอนกลางตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอาณาจักรใหม่ละนะครับพอถึงช่วงปีคศ1222จนถึงปลายศตวรรษที่13นะครับก็คือปี1292เนี่ยก็จะเป็นยุคของอาณาจักรที่เราเรียกกันว่าอาณาจักรสิงหาสรีอาณาจักรสิงหาสรีเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรที่เรามีข้อมูลเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการจัดทำจดหมายเหตุสำคัญของภาษาชวาขึ้นมา2จดหมายเหตุนะครับจดหมายเหตุจดหมายหนึ่งเนี่ยชื่อว่านาครากฤตาคมนะครับนาครากฤตาคมเนี่ยถูกเขียนขึ้นในปี1365นะครับแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆของอาณาจักรสิงหาสรีนะครับในขณะที่จดหมายเหตุภาษาชวาฉบับนึงนะครับชื่อว่าปรารตันนะครับปรารตันเนี่ยเขียนในศตวรรษที่16นะครับปี1500กว่าๆนะครับก็พูดถึงเรื่องของเริ่มต้นเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ชวานะครับโดยเริ่มต้นจากสมัยของอาณาจักรสิงหาสรีเช่นเดียวกันนะครับสิงหาสรีเนี่ยเริ่มต้นโดยคิงราชสะถูกต้องไหมครับคนที่ขัดแย้งกับอาณาจักรเกดีรีก็คือกษัตริย์กฤตชัยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักบวชให้ตั้งตนเป็นใหญ่กษัตริย์ราชสะเองตั้งตนเป็นใหญ่แล้วก็สถาปนาอาณาจักรสิงหาสรีได้ในปี1222ก็จริงนะครับแต่ว่าครองราชอยู่ได้เพียงแค่ 5-6 ปีเท่านั้นนะครับพอถึงปี1227เนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ลูกเลี้ยงของเขานะครับอนุสปตีนะครับอนุสปตีก็ตั้งตนขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่นะครับครองราชในปี1227ถึง1247นะครับตัวของอาณาจักรเนี้ยนะครับสิงหาสรีเนี่ยเนื่องจากโตขึ้นมาโดยที่เป็นความขัดแย้งทางด้านศาสนาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำสาปตำนานโบราณว่าโอ้เพราะว่าขึ้นมาแบบมือเปื้อนเลือดฆ่ากษัตริย์เดิมเพราะฉะนั้นวงของเขาก็จะอยู่ไปได้อีกไม่กี่คนหรอกแล้วก็จะเป็นรายการแบบลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่อนุสปตีนะครับขึ้นมาเป็นกษัตริย์อนุสปตีเองก็ตายโดยเนื้อมือของตนจยาโตจยาหรือว่าโตชัยนี่ก็เป็นลูกชายของราชสะอีกคนนึงนะครับมาแก้แค้นอนุสปตีซึ่งเป็นลูกเลี้ยงโตชัยเนี่ยก็ครองราชอยู่ได้แค่3เดือนครับก็ถูกกบฏนะครับโดยกบฏเนี่ยเป็นซีรีส์ของการก่อขบฏต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งไอซีรีส์ของการก่อขบฏนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรสำคัญก็คืออาณาจักรสิงหาสรีที่เดี๋ยวจะปูทางไปสู่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นอาณาจักรสุดท้ายนะครับที่เป็นชวาก่อนที่จะถูกกลืนไปเป็นอาณาจักรมุสลิมด้วยเนี่ยก็คืออาณาจักรมัชชปหิตนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่เราคงจะต้องเก็บเอาไว้เล่าต่อในThai PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสนนามและ Thai PBS Podcast ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcastทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice